สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสมัคคีประชาชนประจําวันจันทร์นะครับซึ่งทุกวันจันทร์ก็จะคุยในเรื่องมิติด้านความมั่นคงนะครับและวันนี้ก็เช่นเคยครับผู้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงนะครับท่านพลตรีดรอนุชาติบุญนาคครับสวัสดีครับท่านครับครับคือทราบว่าตอนนี้ทางด้านยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีผู้เข้าใจมากขึ้นครับมีคนมาร่วมดินเนอร์ทอลกับอาจารย์มากขึ้นครับ แล้วดูเหมือนว่าจะขยายไปถึงจุดที่จะพาไปไปเยี่ยมชมยุทธศาสตร์แล้วครับคืออย่างนี้ครับ,รบเราเห็นว่ามันมีการจัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเชิงวิถีไทยดีนะฮะเชิงวิถีไทยเชิงกีฬาเนี่ยมากมายแนละ้วแต่ว่าการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีนะฮะที่มันแตกต่างกันเพราะอะไรบ้างเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราเห็นสภาพภูมิรัฐศาสตร์แล้วเราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ไปวิเคราะห์ถึงนยโยบายของตั้งแต่ยุคเดิมตั้งแต่ยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ต่อสู้กับพวกอาณานิคมตอนตกคนนี้แล้วเราไปในพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าจะมีความทราบซึง้งแล้วก็เขา้าใจย,ยิ่งขึ้นว่า ừ, พระบรมราโชบายของพระองค์เนี่ยทำไมถึงต้องออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ที่สำคัญก็คือว่านันแถบชายแดนด้าน,นตะวันตกเนี่ยมันภัยคุกคามเราตัง้งแต่สมัยรัชกาลที่สามครับและที่เราเอาตัวรอดได้ก็เพราะว่า พระปรีชาสามารถของพระหมหาศาสตร์แห่งราชวงศ์จัก,กรีจริงๆนะครับแล้วก็เราก็พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นผมก็เลยคิดว่า,าจะอยากจะจัดทัวรยุทธศาสตร์ขึ้นมาระหว่างเดินทางไปแล้วก็พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับไปเส้นทางสายเพชรบุรีไปศึกษาพระราชกรณียกิจของพระเจ้าเจวาหัวที่ศูนย์ศึกษาการพฒนาห้วยทรายอันเนื่องจากพระมดิรับ นี่ยท่านที่ไปด้วยก็คงจะได้เห็นแล้วไอ้ยาแฝกจริงๆอ่ะคืออะไรลักษณะเป็นยังไงครับบางคนไปเรียกว่ายาแพร่มัมนก็ไม่ใช่ <c oughs> คนละอย่างกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไงพระองค์ทาศูนย์ศึกษาการพัฒนาแบบนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างไปเห็นของจริงกันที่นั่นซึ่งอยู่ในความดูแลข,ข,ของกองกำลังตรวจตะเวนชายแดนเสร็จแล้วก็ไปพระราชนิเวศมฤุกาทยวันซึ่งเป็นที่ประทับของรุ่นเก้าลกานที่6 จากนั้นรเราก็ไปไปศูนย์ศึกษาสิงแวดล้อบสิรินทร์แะพวกนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้าจัดกันเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเราเน้นเรื่องไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปหาความรู้ด้วยสุดท,ท้ายก็คือไปดูงานค่ายพะลํำหกแล้วก็ถ้าท่านที่สนใจจะไปกระโดดหอทดสอบกำลังใจ34ฟุตก็มีโอกาสอันนี้นะครับว่าเป็นยังไงทางทางค่ายพะล้ำหกก็จะเตรียมมีเข็มที่ระลึกมีประกาศที่บัตรให้ถ้าท่านที่กระโดดลงมาได้นะครับ <laughs <laughs> แล้วก็ระหว่างทางจะได้ไปพบ คนคอเดียวกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับท่านที่สนใจก็เรากำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมครับรบอ,อ,อกเดินทางประมาณ7นาฬิกากลับถึงเที่ยก็ประมาณ19นาฬิกาก็โทรศัพท์มาได้นะครับถ้าหากสนใจจะร่วมกิจกรรมนี้ที่หมายเลข081912 7453 081912 7453ทั้งที่เห็นในภาพ ขนาดนี้นะครับก็ขอเชิญครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ด้านตะวันตกหมายความว่าอาจจะมีด้านตะวันออกด้านเหนือด้านใต้เพิ่มอีกแต่ละพื้นทะี่เนี่ยมันก็มีสถานการณ์แตกต่างกันไปนะและก็มีประวัติศาสตร์มีความสําคัญที่แตกต่างไปโดยยิ่งด้านตะวันตกนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องเส้นทางระเบียงตะวันออกตะวันตกตั้งแต่เวีดนามมาถึงกาญจนบ,บรุรีข้ามไปถทวายมาริทเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่พูดกันอยู่แล้วก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในเส้นทางนี้ ต่อไปเนี่ยทางการยุตีก็ไปออกทะเลได้แล้วนะครับฝายทางฝั่งพม่าฝั่งทวายฝั่งบริดซึ่งท่าเรือนําลึกก็จะเกิดขึ้นแถบนั้นมากมายทีเดียวแล้วก็ใหญ่โตด้วยก็จะคุยกันเรื่องนี้ระหว่างเดินทางด้วยครับเป็นวันเดียวไม่พักค้างครับวันเดียวครับเช้าเย็นกลับก็ถือว่าแต่ละท่านก็จะไม่เสียภารกิจอะไรก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นลักษณะที่พูดถึงทางภูมิภูมิประเทศครับภูมิรัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ครับและก็วิเคราะห์นโยบายต่างๆของรัฐบาลแต่ยุคแต่ละสมัยครับก็ถือว่าแต่ละท่านที่ให้ความสนใจอย่างน้อยก็เชื่อว่าจะเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นผมคิดไปอย่างนั้นนะฮะเราก็ตั้งความหมายไว้อย่างนั้นครับเพราะในระยะเวลานี้มีการพูดทั้งเชิงสากลระดับอาเซียนระดับประเทศระดับชุมชนแต่ความหมายเวลาให้ความหมายกันดูเหมือนมันยังทับมันยังเหลื่อมมันยังซ้อนกันอยู่ท่านได้เล่าพูดเรื่องอาเซียนนี่ก็ ขอแยกขยายาความนิดนึงนะฮะว่าประชาคมอาเซียนในที่จริงเขามีสเสาหลักแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่ AEC ค,คือทุกคนก็นึกว่า AEC ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเท่านั้นคือจริงไม่ใช่ AEC คือ a s เ n e c o n o o m c c o m m i s s i ั n เสาหลักที่2ก็คือ APSC อาเซียน l i t i c a l SE and Security Commission ัเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือ ASCC a s i a n Social and Cultural Commission ก็คือทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านเศรษฐกิจทั้งสามกลุ่มเนี่ยมันเป็นเสาหลักสําคัญเท่ากันครับแต่ผมก็สงสัยมันก็แปลกใจได้ํทำไมพูดกับแต่ AEC นะครับ่าอาจจะเป็นว่าทางธุรกิจเขาตื่นตัวเพราะมันเป็นเรื่องเอคอนมิกแต่ที่จริงทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญใหญ่ๆทีเดียวในเทตปัจจุบันที่เราจะเห็นการลุกรานมากมายเพราะเราตั้งรับไม่ดีนะเรา เราค่อนข้างจะหลักไม่ดีเราวุ่นวายกันมาส0ปีเตมียม้งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเตรียมเข้าสู่ AC ก็คือประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วเนี่ยภาษาเราก็ยังใช้ไม่ได้วัฒน <c oughs> ธรรมเราก็ยังปูรูปเปลอยู่นะครับไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่เชิงแล้วถ้าหากเราถูกรุกมาแค่ยกเดียวเนี่ยน่ากลัวว่าจะจอดรเราเตรียมการไม่พร้อมนะครับซึ่งโดยเฉพาะมาเลเซียนี่ประกาศโดยชัดเจนว่า2 0 2 0นนี่เป็นปีแห่งการเลื่อนระดับ มาเป็นประเทศพัฒนาประเทศที่สองในอาเซียนโดยเน้นโดยการลดการส่งออกเพิ่มการเพึ่งพาตนเองนี่เขาประก,กาศของเขาออกมาโดยชัดเจนถ้าเขาจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีศักยภาพครับครับแต่ก่อนนี้มาเลเซียไม่จำเราไม่ได้มองเขาเลยนะครับ,รบตอนนี้เขาจะแซงหน้าเราไปแล้วพอละเมืองแค่ไม่ถึง30ล้านครับ,รบประมาณทัก4 0ของคนไทยอ่ะ แต่เขาก็สามารถจะผลิตรถยนต์ยี่ห้อเขาเองอะโปรตองซาก้าที่จริงก็เป็นรถมิซูบิชิแหละแต่ว่าเขาบังคับว่าต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ของเราไม่ใช่เราญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานเยอะแยะแต่มันไม่ได้ถ่ายไดให้เราเลยนอกจากให้แรงงานไร้ฝีมือขอเราไปประกอบเท่านั้นเองแต่เขามีเงื่อนไขเขาเคยพยายามจะซื้ออาวุธจากประเทศไทยเช่นรถทุ่มเกราะของพระสัชัยเสดีเนี่ย แล้วก็ขอให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทางบริษ,ษัทก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ไไดติดต่อเลยเพราะว่าเกรงว่าไอการค้นคว้าต่างๆเราเนี่ยก็จะลอกเรียนไปได้ง่ายนะครับพวกอุตสาหการรมของประเทศซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันในรายการนี้ต่อไปเนี่ยเป็นเป็นรายได้มหาศาลจริงๆเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันลบกันมาโดยตลอดแล้วก็ความต้องการอาวุธก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ประเด็นที่มีการพูดถึงเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันที่เป็นเรื่องของความมั่นคง เป็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมวัฒนธรรมเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่าระดับโลกที่เป็นเรื่องความมั่นคงพูดถึงเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องการเมืองกันค่อนข้างมากและแล้ววันนี้เวลานี้ก็คือปูตินก็ประกาศออกมาว่าพร้อมจะใช้นิวเคลียร์ถ้ามีการเข้าไปแทรกแซงบริเวณไคสเมียทึ่งโดยประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียเนี่ยตรงนี้กลายเป็นจุด เปิดในเรื่องที่ว่านิวเคลียร์เรามีการควบคุมมาก่อนใช่ไหมครับว่าจะต้องมีการใช้เท่าที่จําเป็นแต่ว่าการที่ปูตินประกาศมาเป็นหน้าข่าวในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วบอกเจตนาอะไรเออปูตินนี่บุคลิกเขาเขาค่อนข้างอยากแข็งกล้าอยู่แล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่เขาพูดได้ชัดเจนก็เพราะว่าผมเชื่อว่าเขามีบรารมีพอแล้วก็เป็นที่เป็นที่เกรงกลัวของประเทศในกลุ่มยุโรปตอนตกแล้วก็อเมริกาก็ยังหวาดหวาดเกรงเขาอยู่เพราะว่า เขาค่อนข้างจะทําพูดจริงทําจริงแล้วก็พร้อมจะใช้กําลังเขาก็พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าเขาเไ,มไ,มไม่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 ต้องคิดมากถ้าจะใช้กําลังในการรุกเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยูเครนก็ดีจอร์เจก็ดีไครเมียก็ดีเนี่ยมันมีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหสพันธรัฐรัสเซียอย่างชาัดเจนครับการที่จะพูดเรื่องการใช้ในิวเคลียร์ก็คงคงจะคิดว่ามันไม่มันไม่ได้ใช้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะรว่า ประการแรกยุโรปตอนตกเองก็มีท่าทีก็ไม่ได้แข็งแกร้าอะไรมากนักกับรัสเซียถึงแม้จะต่อต้านเรื่องยูเครนบ้านเนี่ยก็ก็ไม่มากมายอ,อเมริกาเองก็อยู่ไกลแล้วก็อเมริกาเองก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับยุโรปตอนตกแน่นแฟนเหมือนกับช่วงยุคเมื่อสัก10บ0ปีก่อนที่ผ่านมาเพราะว่ามีค่าสึกคนเดียวกันก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตแต่เมื่อโซเวียตล่มสลายไปในปี1991แล้วเนี่ยต่างคนต่างแยกออกไป ยุโรปตอนตกเขาก็มีนโยบายของเขาแลวเขารวมกันเป็นสหภาพยุโรปด้วยก็เขาก็ไม่พอใจที่อเมริกาเขาไปแทรกแซงถึงขนาดไปล้วงความลับผู้นําของประเทศนั้นประเทศนี้จนนั่งถูกจับได้หน้าแตกมาหลายครั้งแล้วก็ยิ่งเป็นที่ไม่พอใจเป็นการใหญ่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่โอกาสที่จะมีใช้มีการใช้กําลังดุนแรงในในยุโรปเนี่ยก็คงไม่มากนักประการที่2คือความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นหนี่หาศารฮะถึงแม้ว่าจะไปส่งกําลังไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้ไปยึดน้ามันน้ํามันเข้ามาเนี่ยแต่ไม่ใช่กําลังทําการรบเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามเนี่ยสูงมากคนอเมริกันเองก็บริโภคทรัพยากรเนี่ยมากมายผิดมนุษย์มานาค,คนอื่นกินนิดเดียวเอานอเมริกันกินเยอะแล้วก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยพวกนี้ก็ทําให้ภาวะเศรษฐกิจเขาเนี่ยล่อแหลม ถึงขนาดเ,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ํามัน,นี่เขาใช้มาตรการน้ํามันในการกดดันสหพันธรัฐรสัสเซียอีกเนี่ยมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจของอเมริกาอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เห็นได้ว่าโอกาสที่จะใช้กําลังเนี่ยมันก็คงจะไม่มากนักหรอกแต่ปูตินต้องพยายามประกาศวันนี้คือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็สร้างบารมีให้มากขึ้นเพราะเขาบุคลิกเขาอย่างที่เรียนแล้วบุคลิกเขาเขาค่อนข้า,ขา,างจะเคร่งครึมแล้วก็พูดจริงทําจริงต่างกับอเมริกา อามาสามารถจะพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาจนทั้งอามาที่จริงก็เกือบจะไม่ได้รับการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วนะครับเพราะว่าการเป็นประธานด,ดีครั้งแรกของเขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จด,ด้วยเพราะยิ่งเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแต่พอดีช่วงที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งนั้นเขาสามารถจะไปฆ่าบิลลาเดนได้คนอเมริกันก็รู้สึกพอใจมีศักดิ์ศรีว่าเออคนร้ายที่มาลุกลานเหยียบจมูกถึงในบ้านเนี่ยก็ถูกฆ่าตายเป็นการแก้แค้นเขาก็เลยได้คะแนนเพิ่มขึ้นมา ก็เลยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครั้งที่2ซึ่งก็กระท่อนกระแท่นท่านผู้ชมจําได้พอขึ้นมาแล้วก็มีการประทะากันร,ระหว่างคนผิวสีนิวออรีนบ้างเกิดการระเบิดที่บอสตันบ้างพวกนี้ก็ทําให้เห็นว่าสภาพภายในของอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงท่าที่ควรน,นะครับทั้งการที่มีการพูดว่าจะใช้นิวเคลียร์เพื่อการผนวกครสเมียเข้ามาและประกาศในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรา์มเพื่อจะบอกฝ่ายที่กําลังจะแทรกแซง ยูเครนไหมคร,ครับใช่ครับใช่เป็นการป้องปรามคือคการใช้กําลังเนี่ยใช้เพื่อขู่ก็ได้นะอย่างอย่างจีนเนี่ยกำลังทหารจีนสองล้านคนคไม่ต้องทําการลบกับใครแค่แค่ยิงจรวดเล่นๆไปเนี่ยก็ไต้หวันก็เงียบเป็นพักๆแล้วครับครับงน, <ะ S 1> นั้นตรงนี้เป็นข่าวที่ออกมาโดยมีการฉายสารคดีนะครับเข้าใจว่าสารคดี3มชั่วโมงนี้เป็นการทําโดยรัฐบาลรัสเซียซึ่งมีการฉายในสถานีทางการของรัสเซีย บอกเจตนารมณ์โดยชัดเจนว่ารัเสเซียจำเป็นต้องปกป้องผู้ที่พูดภาษารัเสเซียในไครสเมียซึ่งมีการพูดถึงดินแดนนี้ในแง่ประวัติศาสตร์ว่านี่คือดินแดนตามประวัติศาสตร์ชาวรัเสเซียอศาศัยอยู่ที่นั่นและพวกเขากำลังได้รับอันตรายเราไม่อาจนิ่งเฉยได้นี่คือประเด็นของสารคดีที่ออกมาในเวลานี้นะครับ,รบและเวลาเดียวกันสิ่งที่ มีการพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะรักษาพื้นที่ไครสเมียแล้วเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาอีกตัวหนึ่งบอกว่าผู้ที่มีการขายอาวุธมากที่สุดเวลานี้ก็คือสหรัฐซึ่งมีสัสดส่วนการส่งออกอาวุธมากถึง31%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่เอเชียนำอาวุธมาใช้มากที่สุดในโลกซึ่งจะสอดคล้องกับกรณีที่อิหร่านตุรกีแล้วก็ทีมทีมที่ไปสร้างการลบหรือไปทำการต่อต้าน ไอเอสยึดคืนเมืองสําคัญสําคัญก็มีคําถามจากผู้สื่อข่าวเข้าไปสู่ประเด็นข่าวนี้บอกว่าการที่เอาเรื่องสัสดส่วนอาวุธมาพูดเนี่ยเป็นการชี้นําเพื่อบอกชาวโลกให้รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วข้อขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยมีคนสร้างขึ้นครับก็อยากจะเกียนท่านผู้ชมให้นึกภาพก่อนว่าใครเมียมันเป็นยังไงไอเอสเอรักมันอยู่ตรงไหนอะไรงีน้นะฮะใครเมียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตอนปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศยูเคร,คเรน แต่ว่ามีฐาน,าฐาน,เนะเป็นเป็นคล้ายๆกับเขตปกครองพิเศษหรือว่าเป็นสารัฐอยู่ภายในซ้อนอยู่ในประเทศยูเครนก็คือยูเครนก็ให้อำนาจพอสมควรเนื่องจากว่าคนละเผ่าพันกันแต่ว่าในอดีตนั้นตอนที่สหภาพโซเวียตยังรุ่งเรืองอยู่ตั้งแต่ยุคเลนินปฏิวัติขึ้นมาตั้งแต่ปี1917นะครับจนถึง1991เ,เป็นเวลา80กว่าปีสหภาพโซเวียตยใหญ่โตมากดังนั้นยูเครนก็ดีไครเมียก็ดีนะ ไอ้พวกประเทศเล็กๆน้อย uz, เบลารุสเป็นประเทศริมทะเลดําทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในสหภาพโซเวียตหมดเลยแต่นะั้นสหภาพโซเวียตเนี่ยก็คือประเทศที่รวมระหว่างรัฐต่างๆเนี่ยมากมายเข้ามาอยู่ร่วมกันกลายเป็นสหภาพเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าหลังจากปี1 9 9 1แล้วสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเพราะว่านโยบาย ราสรานอนและเพรเสโซย่าเปลียนประเทศเป็นประชาธิปไตยและใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของของนายกอบชอฟเนี่ยก็ทําให้ประเทศรัฐสัมรัสายอย่างรุนแรงเลยแล้วพวกรัฐเล็กรัฐน้อยที่เขาเคยเป็นประเทศเอกราชก่อนที่สหภาพโซเวียตจะมารวมกลุ่มเขาเข้าไปเนี่ยก็เลยแตกมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยยูเครนก็เช่นกันและยูเครนนี่มีความสําคัญอย่างสูงเพราะว่าเป็นประเทศหลักอยู่บรินนเวณดอนทะเลดำเป็นประเทศที่เมื่อก่อน